สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้จะมาอัปเดตนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับวันนี้ก็ขยับขึ้นไปนะทางเหนือของตันดอ,อกกลางมานะครับช่วงนี้ก็กลังร้อนแรงนะเยื้องๆมาทางตันตกยูเครนนั่นเองนะครับหลังจากที่เสียเมืองแอฟริกานะครับก็มีข่าวนะที่ปล่อยออกมาจากกองทัพรัสเซียครับที่น่าสนใจนะวันนี้เป็นการหนีทหารหรือไม่นะครับ ข่าวแป่ต่างประเทศนะครับว่าทหารยูเครนที่หลอนนะครับได้ถูกจับว่ากําลังหลบหนีจากแอฟริกาหนึ่งวันนะครับก่อนคําสั่งถอนทัพของเคียบมาดูนะครับว่าทหารยูเครนเนี่ยได้วิ่งหนีถอยห่างจากเมืองแอฟริกาอย่างไรนะครับบรรดาทหารยูเครนนะถูกจับนะครับว่ามีการหลบหนีก่อนเคียบนะครับได้ออกคําสั่งถอนทหารสิ่งนี้นะครับคือวิดีโอนะครับของกองทัพรัสเซียเป็นครั้งแรกนะครับที่กําลังแสดง ว่าเมืองแอฟริกานะครับที่ถูกลาทิ้งนาภายหลังชัยชนะกองทัพรัเสเซียนะครับได้ปล่อยบรรดาวิดีโอต่างๆจากเมืองแอฟริกานะครับที่ถูกจับยึดไว้นะครับในโดเนสวิดีโอแรกนะครับแสดงให้เห็นว่าบรรดาทหารของอยูเครนนะครับได้วิ่งหนีถอยห่างออกไปจากสมรภูมิรบนะครับในเมืองแอฟริกา ในกล้องนะครับหนึ่งกลุ่มนะของบรรดาทหารยูเครนได้ถูกจับได้นะครับว่ากำลังหลบหนีออกจากสมรภูมิรบนะครับทางพื้นดินกองกำลังของอยูเครนนะครับได้เริ่มนะทำการหลบหนีหนึ่งวันนะครับก่อนได้รับหนึ่งคำสั่งที่แท้จริงนะครับที่ให้ทำเช่นนั้นเนี่ยจากนายพลระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับเอ่อขึ้นมาใหม่นะครับของเคียบ อโอเล็กซานนะครับซิสกี้นะครับกอ,องทัพรัเสเซียได้กล่าวอ้างเพื่อที่จะสนับสนุนนะครับการกล่าวอ้างของพวกเขาเนี่ยกองทัพรัเสเซียได้ปล่อยโดรนฟุตเทจนะครับที่กำลังแสดงให้เห็นถึงหนึ่งการปราชัยนาที่วุ่นวายโกลาหลฟุตเทจนั้นนะครับแสดงนะลักษณะบรรดากลุ่ม นะครับใหญ่ต่างๆของบรรดาทหารที่กำลังพยายามหลบหนีออกจากเมืองนั้นนะด้วยเท้าบรรดาทหารนั้นนะครับแม้แต่นะยังได้ทิ้งอุปกรณ์หนักนะไว้เบื้องหลังเพื่อที่จะเร่งนะครับเสริมโอกาสต,ต่างๆของพวกเขานะของการอยู่รอดวิดีโอที่2นั้นนะครับแสดงให้เห็นว่าเมืองแอฟริกาที่ถูกทำลายล้างนะภายหลังชัยชนะนะของรัสเซีย นะครับหลายเดือนนะครับของการต่อสู้ที่ดูเดือดนนะระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับได้ลดให้เมืองแอฟริกาเนี่ยนะไปสู่นะเศษซากนะปลักหักพังนะครับของเศษเหล็กนะเศษอิฐเศษปูนนั่นเองวิดีโอนะครับยังได้ตรวจจับนะครับบรรดาโดมนะของมหาวิหารโอทโอดอกต่างๆนะครับในเมืองแอฟริกา เมืองนะครับที่ถูกละทิ้งว่างเปล่าของแอปดิกานะครับดูเหมือนเมืองร้างนะที่ประกอบด้วยตึกรามบ้านช่องอาคารทั้งหมดนะที่ถูกทิ้งระเบิดนะอยู่รายรอบไปทั่วบรรดารถถังนะครับของกองทัพรัสเซียนะครับยังได้ถูกมองเห็นกำลังสแกนตรวจสอบนะผ่านไปในเมืองแอฟริกาที่ถูกจับยึดครอง การล่มสลายของแอปริฟกาในวันที่17กุมภาพันธ์นะครับคือชัยชนะครั้งใหญ่ที่สุดของรัสเซียนับตั้งแต่พวกเขาได้จับยึดครองบักมุตนะครับในเดือนพฤษภาคมปี2023รัสเซียได้กล่าวอ้างว่าทหาร1,500นายได้ถูกสังหารเพียงแค่1วันสุดท้ายนั้นนะครับก่อนชัยชนะวโรเดมิอเซนสกี้นะครับได้กล่าวว่าความมุ่งหมายนั้นของการล่าถอยก็คือเพื่อที่จะรักษาบรรดาชีวิตของทหารท่ามกลาง การขัดแคลนของกระสุนสิ่งนี้นะครับขณะที่วลาดเมีร์ปูตินนะได้เรียกการปลดปล่อยของแอฟดิฟก้านะครัเป็นหนึ่งความสําเร็จครั้งใหญ่แล้วก็เป็นหนึ่งชัยชนะที่สําคัญนะครับมันข่าวแปรต่างประเทศนี้ก็คือสิ่งที่ตามมานะครับภายหลังจากที่แอฟดิฟกาแตกนั่นเองนะครับรัสเซียเข้ายึดครองเนื่องจากว่ามีการถอนกําลังออกของยูเครนนะครับแต่ว่า ก่อนที่มีคําสั่งถอนเนี่ยทหารยูเครนก,ก็ถอยถอยหนีแล้วนะวิ่งหนีออกมาแล้วนะก่อนหนึ่งวันนั่นเองลักษณะแบบนี้จะเรียกว่าเป็นการแตกทับหรือเสียกําลังใจหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าลบไปในขณะที่อาวุธยุปกรณ์ไม่พร้อมเนี่ยก็อาจจะสูญเสียชีวิตได้นะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องรีบประกาศก่อนด้วยซ้ําไปนะอันนี้คําสั่งก่อนมาแต่ว่าทหารหนีก่อนแล้วแล้วก็ทิ้งพวกบรรดาอาวุธหนักต่างๆนะทิ้งไวนะ้ตามที่เห็นนะครับในภาพข่าวท่านเหนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า so what